ไม่ถ่วงแล้วน้ำหนักอะไปแล้วนะฮะรถไปแล้วนะครับโอ้พิ้วเลยนะพิ้วเลยนะสวัสดีครับผมนัทจากช่อง Easy Idea นะครับมีคนถามผมว่ารถบังคับผมอะมันแรงแค่ไหนก็เลยจะมาวัดให้ดูว่าเฮ้ยมันแรงแค่ไหนวันนี้ก็เลยเอามาลองลากรถยนต์ดูเลยนะครับว่าเป็นไงไหนลองเทสระบบก่อนแล้วกันนะครับเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าได้นะครับถอยหลังได้นะถอยหลังได้ถอยหลังเดินหน้าเดินหน้านะนี่นะครับใช้มือถือบังคับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันแรงแค่ไหนวันนี้ลากรถยนต์เลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็ผูกเชือกแล้วนะครับผูกเชือกระหว่างรถยนต์กับรถบังคับผมนะครับดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับลองเทสดูก่อนเดินหน้าได้นะเดินหน้าได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับดูจากไกลๆลองดูลากได้ไหมโอ้ลากไปอยู่นะลากไปอยู่นะครับแต่อาจจะน้อยเกินไปนะครับ50%เนี่ยไม่ถึง50%ยังน้อยเกินไปนะครับมอเตอร์ทางด้านขวาอาจจะแบบไม่เต็มที่นะครับแต่มันก็ยังพอไปอยู่นะนะครับยังลากพอไปรอฟรีเดี๋ยวไปปรับโปรแกรมใหม่ปรับโปรแกรมใหม่รอสักครู่ตอนนี้นะครับเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวจะจูนรถบังคับนะครับให้มันลากรถยนต์ได้นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือการลืมเอาหัว USB มาครับเรียบร้อยเลยฮะมาเมื่อกี้ลืมคั่วนะครับคั่วสายเสียบ USB นะครับของ Apple ต้องมีสายเสียบ USB นะครับ USB C นะครับอันนี้เดี๋ยวจูนลงไปละนะครับเดี๋ยวจูนลงไปนะครับเมื่อกี้100เดียวเพิ่มเป็น150เลยนะครับเริ่มเพิ่มเป็น150เลยถอยหลังก็ให้มันเร็วนิดหน่อยนะครับเป็น100ไปเลยนะครับโอเคขวาก็แรงหน่อยนะครับหมุนซ้ายก็แรงหน่อยนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็แรงขึ้นมาอีกนิดนึงใส่เข้าไปนะครับตอนนี้กำลังอัพโหลดโปรแกรมเข้าไปอยู่นะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่กำลังโหลดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวซิ่งได้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเอาละครับทีนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าปรับความเร็วแล้วเนี่ยจะเจ๋งไหมนะครับจะแรงไหมเดี๋ยวไปดูกันลุยเลยนี่เลยเห็นตรงนี้เลยนะครับไม่ถ่วงแล้วน้ำหนักอะกดเลยไปแล้วนะฮะรถไปแล้วนะครับโอ้พิ้วเลยนะพิ้วเลยนะพิ้วเลยนะครับโอ้ของจริงนะครับของจริงถอยหลังเร็วนะครับรอบนี้เดินหน้าเร็วนะครับไปนะไปนะดิวเลยนะก็ประมาณนี้นะครับการใช้รถบังคับของผมนะครับในการลากรถยนต์นะครับถามว่ามันมีแรงไหมเหลือๆนะครับมันสามารถลากได้แหละนะครับไม่มีประเด็นอะไรอุปกรณ์วงจรเนี่ยก็เหมือนกับที่ได้ถ่ายคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็แรงเหลือนะแรงเหลือนะครับในการลากรถเนี่ยสามารถทำได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของเราด้วย Easy Idea นะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ